หลายๆคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินกับการพาทีมเข้ารอบสุดท้ายของ U23 ในคราวนี้นะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับคนที่ผมจะนำมาพูดคุยด้วยในวันนี้เป็นแขกรับเชิญเนี่ยก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับนั่นคือโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมัคคะซึ่งตอนนี้โค้ชโย่งอยู่กับเราแล้วสวัสดีพี่โย่งครับก่อนหน้าที่จะมีการแต่งตั้งพี่โย่งเนี่ย มันจะมีเวลาอีกประมาณสัก2เดือนถูกไหมฮะกว่าการแข่งขันจะเริ่มตอนนั้นพี่โย่งก็ว่างงานอยู่เพราะพูดตามตรงว่าผลงานสโมสรของพี่โย่ง2ทีมหลังสุดศิลปากรเองก็ตามถูกไหมศรีสะเกดเองก็ตามจะว่าไปผลงานที่ออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยจะแบบประทับใจสักเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่มีข่าวถึงเรื่องของ U23 หาโค้งหาโค้ชตอนนั้นคิดไหมว่าหวยจะมาออกที่ตัวเองในการได้ไปเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนไม่คิดเพราะว่ากับเส้นทางทีมชาตินี่มันก็อาจจะยากละการที่คนเราจะกลับไปทำทีมชาติรอบ2นี่ในประเทศเรานี่มันยากวันนั้นเนี่ยคุยกันไหมว่าที่เอาโค้ชโย่งมาเนี่ยในความคิดของมาดามแป้งพี่โย่งได้ถามไหมว่าทำไมถึงเป็นผมไม่เคยถามแต่คุณแป้งกับคุณเอก็พูดอยู่คำนะว่าก็คือที่เอามาเพราะว่าเราเคยทำได้แชมป์ซีเกมโค้ชโชคเคยทำได้แชมป์ซีเกมแล้วก็การทำภารกิจครั้งนี้มันเหมือนเป็นภารกิจที่ต้องฉุกระหุกเร่งด่วนฉะนั้นก็ประมาณว่าถ้าเอาคนที่มีประสบการณ์ในการคุมมาเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องปรับอะไรมากมายอะไรประมาณนี้กับเวลาการเตรียมทีมแค่2เดือนตอนนั้นมีความเครียดหรือว่าความกดดันอะไรไหมพี่เครียดดีกว่ามันมีระยะเวลาในการทำทีมมันน้อยมากเพราะว่าการเก็บตัวครั้งแรกนี่ก็คือเป็นทีมงานเดิมเขาได้วางโปรแกรมไว้แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้ามาทำตามโปรแกรมเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่าการที่เราจะซ้อมอีกครั้งเนี่ยมันไม่มีแน่นอนเพราะว่าดูโปรแกรมแล้วมันชนกันหมดพอตัวเองได้มาคุมทีมชุดนี้เห็นเด็กชุดนี้รู้สึกเป็นไงบ้างคือรุ่นนี้มันจะมีตัวเก่งๆเยอะทั้งเล่นอยู่ในประเทศแล้วก็เล่นอยู่ในต่างประเทศทั้งตัวต่างชาติอะไรก็แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าตัวผู้เล่นที่อยู่ในประเทศเนี่ยคือทั้งต่างชาติเนี่ยโอกาสที่ได้มาเนี่ยมันน้อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเป็นตัวหลักของสโมสรหมดซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วใช่แต่เราก็พยายามจะทำให้มันเป็นไปได้ในบางคนโอเคแหละไอ้ตัวหลักๆที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วเนี่ยมันพอได้อยู่แล้วแต่ว่าตัว U23 บางคนที่บางคนเป็นตัวสำรองในระดับสโมสรหาอะไรการเล่นไม่ได้พี่โย่งไปดูฟอร์มยังไงอ่ะพี่หนึ่งก็คือเรามีข้อมูลจากทีมงานเก่าอยู่แล้วใช่ไหมจากทีมงานเก่าก็มีข้อมูลมีรายชื่อมาแล้วเราก็คือมีเพื่อนเยอะก็คือมีโค้ชที่รู้จักเยอะเราก็พยายามสอบถามว่าในทีมมีบ้างไหมที่จะเล่นU23ได้แล้วก็ทีมงานคือถ้าเล่นได้ก็ต้องแบบปล่อยด้วยนะอะไรประมาณนี้มันก็มีหลายๆคนที่แนะนำมาซึ่งเราก็ไปตามดูฟอร์มใช่ก็มีเรามีโค้ชโชคก็แยกกันส่วนมากก็แยกกันตามดูฟอร์มโค้ชกลางโค้ชโม้อะไรพวกนี้เราพยายามดูฟอร์มทุกคนอะเราพูดงี้ดีกว่าเอาจริงว่าปัญหาแค่การหานักเตะในเมืองไทยมันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่แล้วถูกไหมพี่ว่าจะได้นู่นได้นี่ใช่แล้วอย่างพวกตัวที่เป็นลูกครึ่งอ่ะพี่ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยพี่โยงใช้วิธียังไงในการคัดเลือกเพราะว่าชุดนี้ก็มีหลายคนเหมือนกันที่มาอยู่ในทีมพี่โยงคือจริงๆตัวเล่นต่างประเทศเนี่ยทางสมาคมเขามีรายชื่อมาแล้วก็ทางทีมงานคุณแป้งก็มีรายชื่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือคนที่ได้มาเนี่ยจริงๆต้องขอบคุณทางคุณแป้งนะคุณแป้งเป็นคนก็คือจัดการเกือบทุกอย่างนะที่เราเห็นกันมาเนี่ยคือพี่ว่าถ้าไม่ได้คุณแป้งเนี่ยคือหลายๆคนก็คงไม่ได้มาแน่นอนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดเราตัวผู้เล่นในไทยเนี่ยมันก็อาจจะมีแต่ว่าเราน่าจะลองผู้เล่นที่มาจากต่างประเทศบ้างเพราะว่าพ่อไหนๆการไปครั้งนี้คือมันก็ไม่เขาเรียกว่าเป็นชุดที่ไม่ใช่ว่าเป็นตัวที่แบบดีที่สุดนะขณะถ้าเราลองเปิดตลาดก็คืออย่างเช่นให้โอกาสกับคนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะลองกลับมาเล่นนะใช่ไหมแล้วอย่างพี่คิดว่าคนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะคืออย่างน้อยอย่างโจนาธานเนี่ยเขามีชื่ออยู่ในทีมชุดใหญ่ขณะโอกาสที่แบบที่จะลงเล่นมันมีน้อยแต่ว่าพี่ว่าคนที่มีชื่อในทีมชุดใหญ่เนี่ยยังไงก็ต้องเล่นดีแน่นอนมีใครอีกไหมอ่ะที่แบบอยากจะได้แต่ว่าสุดท้ายไม่ได้มาอยู่ในทีมชุดนี้แล้วพี่โย่งเห็นแววว่าอยากจะเอามาอะไรอย่างเงี้ยมีไหมโอ้จริงๆทางคุณแป้งแล้วก็ทีมงานนี่คือทั้งของกุตตับสั้นที่อยู่นอร์เวย์แล้วก็เมคเคิลสันที่อยู่
ทีมเดียวกับโจนาธานใช่ไหมครับแล้วก็อิลิคานที่อยู่สวีเดนแล้วก็ชยพิพัฒน์ใช่ไหมที่อยู่โปรตุเกสเงี้ยหรืออาชีพที่พลในมาที่เล่นอยู่เอาบวกเงี้ยคือทุกคนเราติดต่อหมดนะด้วยสถานการณ์โควิดด้วยการเดินทางที่มันต้องลำบากเพราะว่าเที่ยวบินเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบเหมือนเหตุการณ์ปกติใช่ไหมครับใช่ฉะนั้นที่ได้มานี่ก็ถือว่าแบบสุดยอดเลยนะใช่งั้นถ้าเกิดไล่เรียงตามที่พี่โย่งบอกมาเนี่ยหายไป 4-5 คนเลยนะถูกไหมที่เราไม่ได้มาเนี่ยถูกใช่โอ้งั้นถ้าได้มานี่ก็คือศักยภาพมันก็อาจจะดูดีขึ้นกว่านี้อีกเป็นไปได้ถูกไหมพี่เพราะแต่ละคนก็คือระดับแบบเล่นในลีกของเขาแล้วแต่เราก็ต้องมองกลับอีกทีว่าการที่ได้มาเยอะๆแล้วก็ด้วยระยะเวลาที่มันน้อยเนี่ยมันก็มีทั้งผลดีและผลเสียถูกไหมโจนาธานเบนจามินหรือโอเว่นชาลีหรือธนวัฒน์คือ4คนเนี้ยเรายืนยันเลยว่าเขาอยากมาเล่นอย่างพวกนักเตะลูกครึ่งเนี่ยพี่โย่งมีโอกาสได้พูดคุยกับใครบ้างก่อนไหมหรือว่าไปเจอกันที่มองโกเลียเลยเจอที่สนามบินเลยก็พูดง่ายๆว่านักเตะนี่เลยนักเตะไทยเหมือนกันบางคนก็ไปดูฟอร์มแต่ไม่ได้เจอหน้าเขาไปเจอที่สนามบินหมด11คนแรกแผนที่จะใช้หรือว่าโครงของ11คนแรกของพี่โย่งเป็นยังไงกันบ้างในรายชื่อ27คนพี่โย่งมีอย่างพี่จริงๆเรามีอยู่แล้วเพราะว่าที่แรกคุยกับโค้ชโชคว่าเราจะเล่น3-3-5-2ด้วยซ้ำนะประมาณ3-4-1-2อ่ะตอนนี้พอคุยกับโค้ชโชคจริงก็เลยได้คุยกับเด็กในวันที่2นะก็ถามเด็กดูเด็กบอกว่า3-3-4-1-2ผมก็เล่นได้แต่ว่าผมจะต้องซ้อมหน่อยปรับหน่อยเราคิดว่าโอ้โหถ้าซ้อมหน่อยปรับหน่อยนี่มันมีเวลาน้อยมากหรืออย่างวันหนึ่งซ้อมได้แค่ชั่วโมงครึ่งเองอย่างสองวันแรกซ้อมได้2ชั่วโมงแต่ว่าวันแรกเราไปถึงแล้วก็ปล่อยเลยพอวันที่2เราก็ซ้อมแทบแบบนิดหน่อยเพราะว่ามันต้องรีคัฟเวอรี่ใช่ไหมมันต้องมาปรับสภาพอากาศเราก็เริ่มซ้อมจริงวันที่3ฉะนั้นถ้าเราจะเล่น3-4-1-2เนี่ยถ้าเด็กบางคนไม่เข้าใจเนี่ยพี่ว่ามันจะลำบากเราเลยคิดว่าฉะนั้นเราลองปรับมาเล่นเหมือนเดิมก็คือ4-2-3-1เพราะว่าจริงๆที่เราอยากเล่น3-4-1-2คือเราอยากให้มีหน้าคู่เพราะว่าเราเห็นว่าหน้าเราไปครั้งนี้มันน้อยแล้วก็อีกอย่างหน้าเราตัวเล็กใช่ไหมถ้าเกิดเล่นคู่กันเนี่ยมันน่าจะช่วยกันได้อะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายแล้วก็พอเล่นไปเล่นมาพอเบนจามินเดวิดมันเจ็บเนี่ยเราก็เลยต้องปรับมาเล่นเป็น4-4-2แน่นอนแหละผู้เล่นหลายๆคนในทีมชุดนี้เพิ่งเจอพี่โยงครั้งแรกพอเห็นในการซ้อมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคนไหนเป็นคนที่แบบเว้ยทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเราหวังกับมันได้วะตอนซ้อมทุกคนทำได้ดีนะทำได้ดีหมดแล้วก็อีกอย่างแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์สุดก็คือโจนาธานคือเราคิดตอนที่เราไม่เห็นเขาเนี่ยเราคิดว่าเขาน่าจะเหมือนประมาณเอลิอัสเดอร์ล็อกก็คืออาจจะมีความสูงใหญ่แข็งแกร่งอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมลูกกาอากาศดีแต่ว่าการจ่ายบอลเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเก่งหรือไม่เก่งใช่ป่ะแต่พอซ้อมไปเฮ้ยเด็กคนนี้มันก็จ่ายบอลแบบดีมากนะแล้วก็นิ่งจ่ายแนวลึกก็ดีจังหวะตัดบอลอะไรทุกอย่างเอ้ยลองคิดเลยว่าเฮ้ยนี่แบบมันเหนือความคาดคิดมากอะที่เราเห็นเขาอะแต่นี่ผมเข้าใจได้ปั๊บโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบทำให้หลังเรามันแข็งแกร่งขึ้นทันตาเห็นน่ะเรียกใช่เน้นไปที่อะไรเยอะสุดพี่กับช่วงเวลาแค่ 3-4 วันก่อนแมตช์เจอมองโกเลียเนี่ยเราเน้นในการคอมแพคแล้วก็เราเน้นในเกมรับตรงแดนกลางซะมากกว่าเราคุยกับทางทีมงานว่าถ้าเรายิ่งทำอะไรซับซ้อนมันก็ยิ่งมีปัญหาอย่างเช่นลูกฟรีคิกลูกเซฟพี่เรื่องต่างคือเราบอกเอาแบบง่ายๆเลยเพราะว่าตอนนี้เด็กมันเพิ่งมาเจอกันแล้วอย่างชื่อบางคนมันยังไม่รู้จักกันเลย ถ้าเราไปทำอะไรมันยุ่งยากแล้วมันจะมีปัญหามากข้อหลักๆที่พี่โย่งเน้นกับเด็กในเกมมองโกเลียคืออะไรครับ ข้อหลักก็คือเวลาเกมลูกเราต้องขึ้นไปเป็นเชฟคอมแพคถูกไหมแล้วเวลาเกมรับเราก็ต้องลงมาพร้อมกันแล้วก็ที่สำคัญที่อย่าเสียบอลง่ายเพราะว่าพี่รู้ว่ามองโกเลียมองโกเลียต้องเพลสเร็วครับขณะการเพลสเร็วเนี่ยวิธีแก้เพลสก็คือ1อาจจะต้องเลี้ยงหลบ2ก็คือต้องเข้ามารวมกลุ่มกันให้เขาเรียกว่าจำนวนมันเยอะกว่าซึ่งในความเป็นจริงเวลาพูดเนี่ยมันง่ายมากแต่เวลาทำบางทีมันยากในเกมแรกวันนั้นเนี่ยโอ้โหเริ่มมานี่ก็เจอแต่ปัญหาเบนจามินเดวิดเจ็บ ถูกตอนนั้นเพราะเบนจามินนี่ถือว่าเป็นสำหรับพี่คือตัวลูกคนสำคัญของทีมถูกไหมพี่ใช่เพราะว่าใน 4-5 วันเนี่ยเบนจามินเป็นตัวที่เราหวังในเกมลุกมากเพราะว่าหนึ่งโอเคเกมลุกด้านข้างเราเนี่ยเราไม่มีปัญหาเพราะเรามีปีกที่เก็บบอลได้แล้วก็เร็วอยู่แล้วครับใช่ไหมแต่ว่าจังหวะคอร์สนี่มันอาจจะมีปัญหาหน่อยแต่ว่าในเกมลุกแนวลึกที่การจะเลี้ยงกินตัวอะไรเนี่ยเราไม่มีเลยเรามีแค่เบนจามินคนเดียวแล้ว4วัน3-4 วันเนี่ยเขาทำได้ดีมากแล้วเขาเป็นคนที่เล่นกับธนวัฒน์ได้ดีมาก
วันชาติก็ถือว่าเป็นแนวรับที่พี่ก็ไว้ใจที่สุดคนหนึ่งถูกไหมในทีมตัวนี้เจ็บไปอีกวันชาติเป็นนักฟุตบอลที่รูปร่างดีแล้วก็เป็นคนที่จ่ายบอลได้ดีมากพอเขาเล่นกับตัวนาธานครับเฮ้ยโอ้มันมีเหมือนทั้งลูกวันชาติก็หนักจ่ายบอลได้ตัวนาธานก็หนักจ่ายบอลได้แล้วการสั่งเกมวันชาติก็เริ่มแบบมั่นใจขึ้นคราวนั้นเราดูแล้วแบบโอกาสที่เราเสียประตูมันมีน้อยมากคือเกิดสองคนนี้มาเล่นด้วยกันแล้วมันเข้าขากันนะใช่แล้วพอมาวันชาติเจ็บนี่คือทุกอย่างมันก็แบบโอ้โหแบบเราก็คือมันไม่คาดคิดแต่เพราะว่าเรากล่าวว่าวันชาติเนี่ยคือมองตรงคืออนาคตเลยนะเพราะว่าพี่มองเด็กคนนี้แล้วมันแบบไปดูมันเล่นแล้วมันขนาดมันเล่นทีสามแล้วมันเป็นเด็กอายุ20กว่ามันยังเล่นเหนือเลยแล้วมันเล่นกับพวกดัสกรพวกนั้นมันยังนิ่งเลยคิดดูแล้วกันความรู้สึกเด็กหลังเกมพอโดนตีเสมอแล้วจบแค่คะแนนเดียวเป็นยังไงกันบ้างพี่วันนั้นก็วันนั้นทุกคนมันเสมอก็เหมือนแพ้นะเพราะว่าเราหวังไว้เก็บ3คะแนนใช่ไหมทุกคนก็ผิดหวังหมดแต่ตัวพี่เองก็คือพูดไปกับเด็กว่าเฮ้ยฟุตบอลเนี่ยมันมีการนับคะแนนนะฉะนั้นคุณคิดว่าคุณเสมอเนี่ยคุณอาจจะดูเหมือนแพ้แต่ว่า1คะแนนเนี่ยมันอาจจะมีความหมายก็ได้เพราะว่าเราเหลืออีก2เกมถูกไหมเกมเจอลาวผ่านไปครึ่งชั่วโมงพี่เปลี่ยน2คนเลยพงษ์รวิชเล่นบอลคือพอฟุตบอลมันแน่นน่ะพลวิทย์เปลี่ยนบอลไม่ได้อาจจะด้วยประสบการณ์ในการเล่นทีมชาติมันอาจจะยังแบบอาจจะยังใหม่อยู่อะไรเงี้ยพี่คิดว่านะอาจจะตื่นเต้นนะ2ก็คือตะวันเนี่ยคือวันนั้นลงไปเล่นเนี่ยคือยังเก็บบอลได้ไม่ดีใช่มั้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราเอาอิลฟานลอลงเนี่ยเพราะตอนอิลฟานซ้อมก่อนที่เจอลาวเนี่ยเขาก็ทำได้ดีนะแต่ว่าพี่ยังไม่อยากเปลี่ยนเขาลงเสียตัวแรกเพราะพี่คิดว่าลองให้เขาดูลาวเล่นก่อนสักพักหนึ่งถ้าเกิดพงษ์รวิชไม่ไหวจริงก็เอาเขาลงหรือแม้กระทั่งธีรศักดิ์เผยพี่มายเราก็อยากเอาเขาลงเสียตัวแรกเพราะว่าก็ต้องให้เขาดูก่อนว่าเออนะเล่นกับลาวเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งพอเปลี่ยนลงไปเราก็รู้แล้วว่าพอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยเกมมันต้องดีขึ้นเพราะว่าอีโตฟานเล่นตอนซ้อมเนี่ยเขาเล่นตามที่เราต้องการจริงๆเพราะว่าพอเขาเล่นเนี่ยทำให้ธนวัฒน์เนี่ยแทบจะไม่ต้องพะวงเรื่องเกมรับมาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความมั่นใจทุกอย่างก็กลับมาเพราะว่าเราก็อยู่ในเส้นทางมากขึ้นนะแล้วอย่าง การชนะด้วยที่แบบสกอร์ที่มัน 3-0 แล้วก็เราไม่เสียประตูเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบที่เด็กมันต้องการอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเสียอันโตนิโอบีเนี่ยคือเราก็โอ้โหแบบเราก็มองว่าทำไมทุกเกมที่เราเล่นเนี่ยมันต้องมีอาการบาดเจ็บทุกเกมเลย ใช่ไหมเพราะว่ามันจะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าว่าทำไมเล่นไปเจ็บตลอดไอ้วิ่ง10รอบอะมันเกิดอะไรขึ้นพี่ทำไมพี่ถึง ไปพูดอะไรยังไงบนใช่การบนหรือเปล่าใช่การบนหรือเปล่าไม่ใช่ก็พูดวันที่คุณแม่ก็อัดฉีด1ล้านพอคุณแม่พูดเสร็จพี่ก็พูดติดตลกกันว่าเอาอย่างงี้แล้วกันก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาเดี๋ยวผมก็จะวิ่งไป10รอบเพราะว่าแบบเราอยากให้เด็กมันตลกด้วยไงคืนเคงถ้ามันเห็นสภาพเราวิ่ง10รอบมันก็คงแบบใช่มั้ยแค่นั้นเองเราก็ไม่ได้แบบไปบนมาเลยแน่นอนใช่แล้วจบเกมลาวพี่วิ่งกี่รอบ5รอบแล้วก็อีกวันนึงวิ่งอีก5รอบถ้าเกิด10รอบเลยเนี่ยตอนนี้มึงอาจจะไม่ได้คุยกับกูแล้วว่า กูอาจจะต้องอาจจะฝังไว้ที่นู่นละพอจากลาวเป็นมาเลเซียในช่วง 3-4 วันในการซ้อมมีอะไรที่พี่โย่งเพิ่มเติมหรือว่าปรับเปลี่ยนไหมพี่ก็ซ้อมเราคิดว่าเราก็อาจจะเล่นเหมือนเล่นกับลาวแต่เราอาจจะไม่ต้องไปเพสข้างบนเลยเพราะว่าสภาพร่างกายเราเนี่ยคือมันเพสไม่ได้แน่นอนเราก็จะใช้การเล่นเพสตรงกลางสนามอ่ะแดนที่สองอ่ะใช่ไหมแล้วเราก็บอกได้ว่าวันนี้ยังไงเราก็ต้องเก็บ3แต้มไม่ได้นะแต่การเก็บ3แต้มของเราอ่ะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ใช่ว่าแบบโอ้คุณจะไปใส่เขาเลยเพราะว่าลาวมาเลเซียเขาก็มีอาวุธหนักนะเขาเรียกว่าต้องให้มาเลนี่หน่อยต้องมีลูกล่อลูกชนหน่อยแต่ไปมานัด3พี่ตัวเจ็บอีกแล้วเริ่มมา12นาทีสกุลชัยเจ็บผ่านมา24นาทีเบนจามินวิทย์ต้องออกสกุลชัยเจ็บนี่มีผลกระทบนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่บอกเลยว่าสกุลชัยเนี่ยคือกำลังเล่นได้ดีอ่ะพี่บอกนะการเก็บบอลอะไรต่างมันทำให้ฟุตบอลเรามันไม่เป็นบอลเขาเรียกว่าพอไปถึงแดนบนเนี่ยมันเก็บบอลได้ไอ้แม็กก็เล่นได้ถูกไหมครับไอ้ปังไอ้การเล่นได้หมดพอมันเจ็บปั๊บโอ้โหอันนี้มันลำบากอันนั้นเจ็บยังไม่ทันไรนะธนวัฒน์มาโดนเตะอีกโอ้โหอันนี้มันคือมันสองเด้งเลยเข้าใจป่ะคือเพราะตอนนั้นพี่เปลี่ยนไปแล้วสองคนถูกไหมสองรอบด้วยแล้วตอนธนวัฒน์เจ็บเนี่ย
มันใกล้ๆจะจบครึ่งเวลาแรกแล้วใช่เพราะว่าตอนนั้นที่ซาวะเจ็บแล้วพี่บอกเลยว่ามันเหลือ5นาทีพี่คุยกับทางทีมงานบอกว่ายังไงออกมารักษาก็จะไม่มีเปลี่ยนเข้าแน่นอนคือจะให้ชะลอพักครึ่งก่อนที่ว่ากันเล่น10คนใช่ธนวัฒน์ในการให้ปลอกแขนกับทางทีมพี่ตัดสินใจเองมั้ยใช่ๆเราได้ปรึกษากับทีมงานแล้วก็ปรึกษากับทางคุณแป้งเรียบร้อยเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ติดทีมชาติชุดใหญ่อืมครับถูกไหมแล้วอย่างเขาลงเล่นทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วอืมใช่ไหมขณะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้ปอกแขนเขาแต่เราต้องยอมรับจิตใจของธนวัฒน์มากคือใจเขาร้อยนะร้อยคือเกินร้อยทั้งที่แบบโอ้โหด้วยสภาพอะไรต่างๆนะคือเขาต้องยอมรับว่าการที่ให้ปอกแขนกับตันทีมเขานี่เป็นอะไรที่แบบคุ้มค่าจริงก็สุดท้ายธนวัฒน์ก็กัดฟันไปเล่นต่อครึ่งหลังดูเกมก็ยังดูอึดอัดผมเข้าใจว่าทุกคนก่อนหน้าที่จะลงสนามในเกมนั้นน่ะเชื่ออย่างเดียวกันว่าเราต้องชนะเพื่อเข้ารอบถ้าเสมอโอกาสตกรอบเราสูงพยายามสั่งเด็กบอกว่าถ้าเราไม่ได้เราก็จะเสียประตูเพราะว่าถ้าเราเสียปั๊บเนี่ยสมมุติถ้าเราเสียประตูปั๊บเราจะยิงได้ในทีที่90มันก็แค่เสมอมันคือมันไม่ทันแล้วแต่ถ้าเราจะไม่เสียประตูเนี่ยเราจะไปยิงนาทีที่91 92หรืออะไรแล้วแต่มันอาจจะเป็นไปได้ก็นั่นคือสิ่งที่พี่โย่งย้ำสุดท้ายวันนั้นจนแล้วจนรอดเราก็ได้แค่เกือบจบเกมเสมอปุ๊บเนี่ยโอเคแหละทุกคนผิดหวังพี่ดูอากัปกิริยาเด็กแต่ละคนเป็นไงบ้างพี่ณตอนนั้นที่เราจบเกมเสมอ0-0กับมาเลเซียก็ผิดหวังกันหมดนะเพราะว่าผลการแข่งขันมันไม่เป็นอย่างที่เราตั้งใจแล้วก็ฟอร์มการเล่นของเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้ครับคือในห้องแต่งตัวเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบเครียดมากแล้วก็อย่างโจนาธานนี่ก็ร้องไห้เลยนะคือโจนาธานเขาคาดหวังเขาตั้งใจมากแต่พี่เนี่ยก็บอกกับเด็กว่าเฮ้ยเราจะมีโอกาสนะกลับไปแล้วก็ทำใจให้สบายเพราะทุกคนได้ทำเต็มที่แล้วพี่พูดงี้นะทุกคนได้ทำเต็มที่แล้วส่วนเรื่องต่างๆแล้วแต่เดี๋ยวพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเป็นคนรับผิดชอบเองเพราะว่าพี่เป็นคนเลือกพวกเองมาเล่นเอาพวกเองลงไปเล่นนะขณะนั้นเองทำใจให้สบายแล้วก็รอเพื่อโอกาสมันจะกลับมาเป็นของเราได้ในแมตช์ที่มองโกเลียเล่นกับลาวเนี่ยต่างคนต่างแยกย้ายดูหรือว่ายังไงพี่ดูกับใคร แล้วก็มีการนั่งดูรวมกลุ่มอ่ะหมายถึงว่าพอกินข้าวเสร็จใช่ไหมพอกินข้าวก็นั่งดูรวมกลุ่มกันพอนาทีที่3ลาวก็ยิงเข้าก่อนถูกป่ะพอยิงเข้าเราคิดว่าโอ้โหแม่งลำบากแล้วเพราะว่าถ้ามันยิงเข้าเร็วๆนี่โอ้โหอีก80นาทีที่เหลือนี่มันโดนกดดันแน่นอนใช่ไหมยังพูดไม่ทันขาดคำเล่นไปสักพักหนึ่งนี่ก็ยังไม่ทันเท่าไหร่นะปั๊บเดียวมันเป็น2-1พอ2-1จบครึ่งต่างคนต่างแยกย้ายเลยเราแยกย้ายแต่ก็ขึ้นไปดูข้างบนไงต่างคนต่างขึ้นไปพี่ดูอยู่พี่นั่งดูต่อใช่ไหมพี่นั่งดูในห้องพี่ในห้องคนเดียวแล้วก็พอเปิดปั๊บเอ้าเปิดขึ้นมาเอ้าดาวตีเสมอเลยเว้ยพอเบอร์17นะยิงเข้าไป3-2เนี่ยโอ้โหพี่มองเวลาเฮ้ยโอ้โหแม่งเหลือ10นาทีเหลือ10กว่านาทีด้วยนะพอถึงตอนนั้นกูก็โอ้โหแบบดูในห้องก็เอาไปเข้าห้องน้ำมั่งเดินไปนู่นไปนี่มั่งอยู่ในห้องนะตาก็เหลือมองเราพูดในใจนะบอกเออถ้ามันจะเข้านะแม่งต่อให้เหลือ20นาทีแม่งไงมันก็ยิงไม่เข้าอ่ะแล้วสุดท้ายลาก็ทำได้แต่พี่กับน้องๆอยู่คนละชั้นกันถูกไหมพี่ก็ได้ยินเสียงแล้วโอ้โหเฮกันนะก็เปิดมาเจอโค้ชโชคมันก็แบบโอ้โหต่างคนต่างแบบแม่งแบบคือไอ้การที่อยู่หน้าห้องมันก็ตกใจเลยนะเฮ้ยมันมีอะไรวะเออใช่ก็มาแบบดีใจกันแบบแล้วก็สักพักโค้ชโชคเดินบอกเฮ้ยพี่ลงไปชั้น10หน่อยบอกทำไมบอกเด็กมันรอพี่อยู่บอกโอ้โหเราก็เฮ้ยอะไรวะมันแบบว่ามันน่าจะดูที่ห้องก็มันก็รวมตัวอะไรเงี้ยนะเฮ้ยพอลงไปชั้น10โอ้โหวาวแบบคือน้ำตาซึมเลยคือเด็กมันยืนแบบมันยืนรอเรานะยืนแบบมันเป็นแถวใช่ปะเป็นแถวครึ่งวงกลมอะไรเงี้ยโอ้โหพอเราลงมานี่มันตบมือมันเรียกชื่อเราอะโค้ชโย่งโค้ชโย่งอะไรเงี้ยแบบโอ้โหเราแบบคือทั้งไอ้คนทั้งไอ้กันทั้งไอ้โจนาธานอะไรต่างๆมันพูดไทยชัดเลยอะเนี้ย มันทำให้เราคิดว่าเฮ้ยการที่เราอยู่กับเด็กแค่ระยะเวลา12วันนะ12-13วันที่มองโกเลียเนี่ยมันทำให้เรารักกันได้ขนาดนี้เลยเหรอกับการแข่งขันรอบสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นก็ปีหน้าหรอกพี่ตำแหน่งกุนซือยู23ชุดนี้มีการพูดคุยกันไหมว่าจะยังไงต่อพี่ว่าไอ้จุดไอ้ที่ว่ายู23ใครจะพี่ได้ทำต่อหรือจะทำต่อไม่ทำต่ออะไรเงี้ยพี่ว่าตรงเนี้ยยังไม่มีใครคิดหรอก
เออเพราะพอเป้าหมายนี้สำเร็จปั๊บทุกคนต้องกลับไปพักผ่อนถูกไหมแล้วก็ไปโฟกัสกับซูกิครับไอ้ตรงนั้นสำคัญกว่าดีกว่าใช่ผมถามตรงถ้ารอบสุดท้ายโค้ดยู23ไม่ได้ชื่อวรุษศรีมคะเสียใจไหมอะไรแล้วแต่พี่อยากให้เป็นโค้ดคนไทยใช่พี่อยากให้เป็นโค้ดคนไทยไปยิงข้างสนามนะถึงแม้จะไม่ใช่วรุษศรีมคะก็ตามคือถ้าใช่มันก็ดีใช่ไหมคือเราอย่าไปมองอนาคตตรงนั้นดีกว่าแต่เรามองว่าขอให้คนไทยด้วยกันไปยืนอยู่ครับผมถูกต้องในส่วนตัวเองคิดว่าตัวเองได้ประสบการณ์อะไรที่ดีบ้างครับในการพาทีมเข้ารอบสุดท้ายมาได้ในการทั้งเจอน้องๆหลายๆคนทั้งการไปเล่นที่มองโกเลียถ้าเกิดประสบการณ์ดีนี่ยังคิดเลยว่าเราโชคดีที่มาเจอผู้จัดการทีมนะแล้วก็นักฟุตบอลที่ดีมากๆมันทำให้เราอยู่มองโกเลียครั้งนี้มันอยู่ด้วยแบบมีความสุขมากจริงๆเพราะว่าถึงเราจะไม่ได้เข้ารอบนะแต่ว่าสมมติถ้าเราไม่ได้เข้ารอบนะสิ่งที่เด็กให้กับเราเนี่ยหรือผู้จัดการทีมให้เราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกว่ามันจริงๆมันน่าจะเป็นสิ่งที่คนในวงการฟุตบอลควรให้กันตลอดเข้าใจไหมครับเออจริงๆคือพี่คิดเลยว่าในการไปมองโกเลียครั้งนี้เราเจอในสิ่งที่ดีๆมากใช่พูดถึงซูซูกิครับหน่อยว่าไทยเราในยุคของมาโน่โพกิ้งจะเป็นยังไงพี่ พี่ว่าชุดนี้น่าจะเป็นการรวมตัวที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าเจจะกลับมาอุ้มจะกลับมาตอนกลับมาใช่ไหมคือพี่ว่าถ้าเรากลับมาชุดเต็มเนี่ยแล้วมีเวลาเนี่ยเหมือนที่บอกว่า 9-10 วันเนี่ยโอ้พี่ว่าชุดนี้น่ากลัวครับใช่แชมป์ไหมพี่คือขอให้เข้าชิงก่อนดีกว่านะคือเราก็อย่าไปดูถูกคู่ต่อสู้ถูกไหมเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเขาพัฒนาเราแล้วเราพัฒนาเขาก็พัฒนาเราอยากชนะเขาก็อยากชนะแล้วเราไปบอกว่าแชมป์ปั๊บเดี๋ยวมันก็จะเป็นการกดดันทีมชาติตัวเองถูกไหมครับรอให้มันไปถึงรอบรองหรือว่าเข้ารอบชิงเห็นฟอร์มการเล่นของทุกทีมเออตอนนั้นอ่ะเราก็มาคุยกันได้ว่าเออมันจะเป็นยังไงใช่ป่ะได้ครับพี่ก็โอ้วันนี้ต้องขอบคุณโค้ดโยมากนะฮะอุตส่าห์สละเวลาอีกหนึ่งรายการมาให้สัมภาษณ์วันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้เห็นเพราะว่าหลายๆมุมผมว่าคนดูบอลเองก็ไม่รู้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยในการทำงานของโค้ดโยหลายๆคนบอกโอ้ทำไมไม่เล่นแบบนั้นแบบนี้พอได้มาฟังจริงๆเนี่ยคุณจะได้เห็นว่าโอ้โหซ้อมเวลาซ้อมแต่ละวันเหลือแค่40นาทีเองถูกไหมพี่มันจะได้ทำอะไรกันจังนะทุกอย่างมันก็ยากแต่ว่าก็ยังไงโคโย่ก็พามันผ่านมาละสุดท้ายก็เดี๋ยวไปรอต่อไปว่าอนาคตต่อไปของทีม U23 ชุดนี้จะใครจะเป็นโค้ชจะเป็นพี่โย่งต่อไปไหมหรือว่ารอบสุดท้ายจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันนะครับพี่โย่งเราคงลากันไปตรงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับกับทุกท่านวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ